างเมียจะทำประเด็นน้องก็ราวราว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราค่ะมีอะไรอยากจะชี้แจงก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ๆทุกคนก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนอกจากก็พูดไปหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็โอเคค่ะตอนนี้ก็โฟกัสการทำงานทำเพลงของเราต่อไปค่ะใช่ค่ะที่ผ่านมาเพราะว่าติดใจหนูถึงบอกว่าค่อนข้างที่จะแย่เลยตอนที่มีขึ้นเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งแย่และทั้งไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเราอะเนาะก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันไปชีวิตนะคะก็โอเคค่ะตอนนี้โอเคเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะต้องยังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ยังเห็นใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังซัพพอร์ตกันเสมอค่ะกับคอมเมนต์อะไรมันค่อนข้างเข้ามาแบบเยอะมากหลายเรานั่งรับมืออะไรกันก็คิดว่าอนาคตก็บล็อกไปดีกว่าค่ะช่วงนึงมันหนักมากจนถึงขั้นเราร้องไห้ตอนนั้นตอนสัมภาษณ์อะค่ะที่ร้องไห้อะเพราะว่าเราก็คนๆนึงที่ก็รักครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกอยากลองให้ทุกๆคนคิดดูว่าก่อนที่คนเราอะจะว่าต่อว่าใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขารักอะเขาจะอยากให้มีใครมาว่าคนที่เขารักไหมอันนี้ก็อยากให้ลองคิดดูแต่ไม่เป็นไรคือเรายืนทำงานอยู่ตรงเนี้ยเนาะเบียก็เข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมคนมากมายได้ขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เบียก็ยอมรับอยู่แล้วใช่ค่ะหลายคนเขาบอกว่าเราอยากให้เราผิดกับเรื่องนี้แต่จริงๆเราคิดว่าเราโอเคในส่วนที่เบียต้องรู้สึกผิดเนี่ยเบียรู้สึกผิดกับคู่กรณีหรืออะไรใดๆเราเคลียร์กันแล้วค่ะส่วนกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้เบียก็อยากบอกว่าโอเคถ้าทำให้ใครผิดหวังอันนี้ก็ขอโทษแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังแบบยังรู้สึกว่าอุ๊ยต้องอะไรกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเบียขออนุญาตที่จะบอกว่าโอเคเบียรู้สึกผิดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเบียจะต้องจมอยู่กับความเศร้าให้มันนานเพราะว่าไม่ว่าใครอะค่ะเจอมรสุมชีวิตแฟนบอกเลิกโดนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขให้ได้เหมือนเดิมคือความทรงจำที่เราเคยมีมันแย่เราก็ต้องเดินหน้าสร้างความทรงจำที่ดีใหม่ค่ะนั่นคือประเด็นที่ว่าทำไมเบียหลายๆคนอาจจะยังเห็นเบียร์เนี่ยยังมีความสุขและก็ยังไม่ยอมแพ้ยังเข้มแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเหตุผลของการ move on และใช้ชีวิตต่อไปได้คือเบียร์ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องโศกเศร้าให้มันนานแสนนานนะคะใช่จริงๆเราเครียดไหมข้างในเราจริงๆหรือว่าเพราะว่าภายนอกเราดูเหมือนคือมันมีบ้างในมุมที่เราเครียดแต่ว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าเราเจอเพื่อนเราไปเที่ยวเบียร์ก็สนุกกับมันเต็มที่อะค่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้ซึมเศร้าคือก็ยังแบบว่ายังมีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้ายังไม่คือเราไม่อยากให้เรื่องในโซเชียลเนี่ยมันมามีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นวันนึงเราปิดโซเชียลไปก็เท่านั้นเราก็ยังต้องเจอหน้าทุกๆคนออกมาใช้ชีวิตกินข้าวให้อร่อยประมาณนั้นนะคะเบียร์แค่อยากจะบอกว่าอย่าให้โลกโซเชียลมาเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดในชีวิตเราเบียร์คิดว่าหลายๆคนก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วข้างในเราจัดการตัวเองยังไงอะเบียร์ร้านมากหรืออะไรผ่านผมไปหมดน่าจะในนี้ค่ะในนี้คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะก็ยืนหยัดด้วยตัวเองมาตั้งแต่เรียนจบม.6ใหม่ๆอ่ะเราก็พึ่งตัวเองมาโดยตลอดอะค่ะใช่มันก็ทำให้เราค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตใครอะค่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองถูกไหมคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วก็มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองปกป้องตัวเองทุกๆคนก็เช่นกันค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เบียร์คิดอยู่ข้างในเสมออย่างดราม่าที่เกิดขึ้นมันทำให้เบียร์มีความรู้สึกดิ่งหรือ
อกตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วร้องไห้เพราะเวลาเรานึกย้อนในชีวิตเราอะค่ะเบียร้องไห้แค่เรื่องคนที่ตัวเองรักแค่นั้นแหละค่ะส่วนใครจะยังไงกับเบียร์คือคนที่จะมีความสุขได้อะค่ะแคร์คนที่เรารักก็พอจริงไหมคะถ้าเราแคร์ทุกๆคนแล้วเราลองมาคิดดูนะคะว่าทุกๆคนอะเขาได้มารักเราหรือเปล่าเขารักเราจริงๆไหมถ้าเขารักเราจริงๆก็คงไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เบียร์เป็นคนที่แคร์คนที่รักค่ะถ้าคืออาจจะเห็นว่าเบียร์ไม่แคร์ใครไม่แคร์ใครเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะคนเราอ่ะต้องแคร์คนที่เรารักมากที่สุดนั่นคือประเด็นค่ะแคร์ตัวเองด้วยใช่แคร์ตัวเองก็มันก็มีบ้างที่เราอ่ะเจอคนใหม่ๆพบคนใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเราก็แบบอาจจะยังไม่รู้จักใครดีพอหรืออะไรเราก็ต้องเรียนรู้มันไปบางทีเราพลาดอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเราอาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราไม่เคยรู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเราต้องทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคต่อไปอ่ะเราต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนคือเบียร์ยอมรับว่าอะไรที่ผิดพลาดและมันเกิดขึ้นโอเคเราอย่างแรกเลยเราต้องยอมรับมันก่อนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเอามันมาเป็นตัวบ่งบอกว่าวันเนี้ยเราต้องจบชีวิตแล้วนะไม่ใช่เราต้องชั่งมันบ้างแล้วเราก็ชีวิตอ่ะยังมีอะไรดีๆให้รอเราอยู่นะก็คิดแบบนี้แหละค่ะแบบนี้เราวางตัวหรือว่าอะไรยังไงดีวางแผนใหม่ไหมเปลี่ยนหรือว่าก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะแบบอะไรที่มันดูแล้วมันโอ๊ยจะมีปัญหาเข้ามาก็จะไม่อยากเข้าเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเพื่อตัวเราเองก่อนหน้านี้ก็หยุดโซเชียลไปพักนึงแต่พอกลับมาก็มีเรื่องดีแบบนี้อันนั้นก็เบียร์คือหลายๆคนเนี่ยหรือแฟนคลับที่ติดตามอ่ะเขาจะเริ่มบอกว่าเอ้ยเบียร์เนี่ยคือตัวแสบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยอมรับค่ะว่าเราก็ยังมีความแสบสันอยู่บ้างอะค่ะแต่ว่าเบียร์คิดแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรเราก็ยอมรับเราก็ยอมรับในส่วนนั้นใครจะอะไรก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะเรียกกับน้องที่มาคนนั้นคนที่ถูกโยนเข้ามาแล้วเราเบียร์ไม่มีอะไรจะอธิบายต่อเพราะว่าเบียร์เดี๋ยวได้อธิบายในส่วนของตัวเองในโซเชียลของตัวเองไปแล้วนะคะใช่ค่ะเบียร์รู้สึกว่าไม่ว่าใครมาทำร้ายใครอะเนาะคนรอบข้างย่อมมีผลกระทบเสมอนั่นคือสิ่งที่เบียร์อยากบอกเขาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็นึกถึงแฟนตัวเองนึกถึงคนข้างๆตัวเองก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าอยากบอกว่าการขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ได้ดีหรอกนะคะมันทั้งเสียเวลาและเสียเงินค่ะแต่สำหรับเรื่องคอร์รัปชันนี่เบียร์ซีเรียสไหมก็แล้วแต่เขาค่ะแล้วแต่เขาไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าเบียร์เองก็มีให้ฟ้องอีกหลายคนเช่นกันอะไรยังไงเราค่อยว่ากันเบียร์กับเรื่องพี่หนุ่มมันมีอะไรตะเกียบไหมคะโอ้ไม่มีอะไรแล้วนะเบียร์กับพี่หนุ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะไม่มีการแบบสักพักไปหลับไปแล้วอะไรไม่มีเราไม่เคยไม่มีนะเราไม่เคยแบบว่ามีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นเบียร์กับพี่หนุ่มโอเคค่ะเบียร์อย่างนี้คือค่ะคือหลายคอมเมนต์มาขออนุญาตนะมีคนบอกว่าแบบเรามั่นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกไหมคะมั่นเหรอชาวเน็ตบอกว่าแบบเบียร์ต้องตกคำมั่นลงแล้วคำมั่นลงเบียร์ก็ไม่ได้งั้นบอกตรงนี้เลยว่าเบียร์ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าอะไรที่เราไม่ผิดอ่ะเราก็ต่อสู้เพื่อมันเบียร์เชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็ต้องการความมั่นใจเช่นกันค่ะอะไรที่เราไม่ผิดเราทุกวันนี้ทุกคนต่อสู้สิ่งนั้นกันนั่นก็คือสิ่งนึงที่เบียร์ต่อสู้เช่นกันก็หวังว่าจะเข้าใจค่ะก็คือเป็นเหมือน